โอ้ยนี่ที่ฉันก็เก็บตังค์ซื้อทุเรียนได้ไหนขอดมหน่อยโอ้ยกลิ่นหอมสุดๆไปกินดีกว่าพ่อครับดูสิผมซื้อทุเรียนมาราคา350บาทเองครับว้าว350บาทเองเหรอเนี่ยใช่ครับแล้วก็แกะมาให้อย่างนี้แล้วด้วยเหรอใช่ครับโหถูกมากเลยอ่ะนี่ดิเจไปซื้อตรงไหนมาเนี่ยไปซื้อแถวๆโรงเรียนนะครับโอ้เดี๋ยวพาพ่อไปซื้อด้วยเออหามานานแล้วแกะให้อย่างนี้แล้วก็มีสีภูด้วยราคา350บาทโอ้ยังถูกเลยเดี๋ยวพ่อกินด้วยนะได้ครับโอเคใส่ถุงเออนี่พ่อครับผมซื้อทุเรียนมาในราคา350บาทถูกมากเลยครับถูกอะไรเนี่ย350บาทได้กี่ภูเนี่ย1 2 3 4โอ้โหเกือบภูละ100บาทมันถูกตรงไหนอันเนี้ยเขาเรียกว่าแพงโหพ่ออะไรกันเนี่ยทุเรียนช่วงนี้มันก็แบบนี้แหละโอ้แพงเป็นพ่อไปซื้อกินหรอกแพงเขากินด้วยกินทุเรียนไปเลยเฮ้ยทุเรียนกินเลยนะหอมกินทุเรียนนี่นะใครซื้อมาเอ้ยดีเจซื้อมาเหรอเนี่ยขอลูกกินดีกว่าดีเจซื้อทุเรียนมาเหรอลูกใช่ครับอันนี้ของเราใช่ไหมใช่ครับกินไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้พ่อขอ พ่อเป็นคนชอบทุเรียนพ่อต้องได้ไปแล้วจะกินเลยนะอากาศบริสุทธิ์จริงๆอือถ้าไปกินทุเรียนแถวนี้เนี่ยเอ้าดีเจซื้อทุเรียนมากินเดี๋ยวนี้อ้าวพ่อมาพอดีกินทุเรียนไหมครับไม่เอาว่ะโอ้แล้วดูกินทุเรียนรู้ทั้งรู้ว่าพ่อไม่ชอบเวลาจะกินเนี่ยไม่ใช่มากินตอนที่พ่อรับกลับบ้านสิลูกโอ้ยได้กินทุเรียนแล้วเวียนหัวคนไม่ชอบเลยนะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเหม็นตรงไหนหอมจะตายดีเจเมื่อไหร่จะมาเนี่ยรอรับจากโรงเรียนนานแล้วเนี่ยพ่อมาแล้วครับตอนนี้ผมกินทุเรียนไปผมขอกินให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวมันเหม็นบนรถโอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินทุเรียนเนี่ยไม่เคยเหม็นสำหรับพ่อเอาไปกินบนรถแล้วเดี๋ยวแบ่งให้พ่อด้วยนะมาขึ้นเลยไม่มีปัญหาใครบอกว่าเหม็นเนี่ยหอมหอมใช่ไหมเออพ่อครับขอกินทุเรียนให้หมดก่อนนะครับเมื่อกี้ไปซื้อทุเรียนมานี่ซื้อทุเรียนเหรอแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรถกลับไปเนี่ยดีเจแล้วเดี๋ยวมันเหม็นบนรถไม่ปรึกษากันเลยเอางี้ยังมีตังค์กลับบ้านไหมเนี่ยตอนนี้เออพ่อมีอยู่ครับอ่ะพ่อให้ร้อยหนึ่งนี่กินทุเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ไปขึ้นรถตู้ตรงนู้นพ่อกลับบ้านก่อนกินทุเรียนไม่เวิร์กสำหรับรถพ่อเดี๋ยวมันเหม็นติดรถกลับบ้านเองเลยแค่กินทุเรียนเองผมจะตายแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบกินหรือไม่ชอบกินทุเรียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ